สรุปผลงาน4ดาวตบนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ออกไปลดแล่นในศึกลูกยางลีกญี่ปุ่นเมื่อวันที่27มีนาคม2566ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล 2022/2023 เกมในสัปดาห์ที่18นัดสุดท้ายของฤดูกาลปกติที่มีคู่ที่น่าสนใจคือไซตามะเปิดบ้านพบกับ NEC Red Rocket ที่ต้องการผลชนะเพื่อการันตีเข้ารอบไฟนอล4ซึ่งพวกเธอก็ทำได้สำเร็จด้วยการเอาชนะไซตามะไปแบบขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-16 และ26-24 ผลการแข่งขันดังกล่าวนอกจากจะทำให้ NEC Red Rocket ผ่านเข้ารอบไฟนอล4ได้สำเร็จแล้วยังทำให้ JT มาเวลัสทีมของทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติไทยที่แม้จะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีทีมของหัตถยาบำรุงสุข 3-0 เซต 25-17 26-24 25-12 หมดสิทธิ์เข้ารอบไฟนอล4ไปโดยปริยายส่วนทีมคุรุเบะของพิมพิชยากกลำจบอันดับ10ของตารางลอดตกชั้นอย่างหวุดหวิดด้านโอกายาม่าซีกัสทีมของธนัชชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยที่หล่นไปเล่นเพลย์ออฟต้องไปพบกับกุนมะแบงกินวิงทีมรองแชมป์ดิวิชั่น2ระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2566นี้สำหรับผลงานของ4วอลเลย์บอลหญิงไทยมีดังนี้1บีมพิมพิชยากกลำอันดับ7ผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดแม้จะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมที่คุรุเบะเอาชนะโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี 3-1 เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาจนอดลงสนามช่วยทีมใน4นัดสุดท้ายของฤดูกาลปกติแต่ก็ยังครองอันดับ7โดยทำได้ทั้งหมด578คะแนน2เตยหัตถยาบำรุงสุขอันดับ2บล็อกยอดเยี่ยม3แนนทัดดาวนึกแจ้งอันดับ4บล็อกยอดเยี่ยมส่วนโมเมธนชาสุขสดแม้จะได้ไม่ติดอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่เธอก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นให้กับโอกายาม่าซีกัส